อเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีของประหยัดพลังงานมาแนะนำก็ไม่ได้ขายนะครับเอามาแค่รีวิวมาดูกันเลยดีกว่าโอเคของชิ้นนี้ก็จะเป็นเจ้าโซลาร์เซลล์นะครับผมสั่งมา2ชุดเนี่ยวางมาแกะพร้อมกันเลยเดี๋ยวให้ดูให้ครบก่อนมีแผงโซลาร์เซลล์2แผงนะครับเนี่ยหลอดไฟอีก2หลอดเนี่ยครับหลอดไฟอีก2หลอดนะครับก็อันนี้ราคาตัวประมาณ800กลางๆนะจำไม่ผิดเจ้าตัวนี้ตัวนี้นะครับเซตมัน1เซตก็2อันก็จะเหมือนกันเนาะนี่ครับนี่ครับหลอดไฟก็จะเป็นเซตนี้เลย JF 200วัตต์ก็จะมีหลอดไฟแล้วก็แผงนะครับมาดูข้างกล่องกันเลยแล้วกันข้างกล่องก็ไม่รู้ไม่เห็นมีอะไรมากนะครับก็มีชื่อรุ่นโซล่าไลท์อันนี้แสงสว่างก็จะเป็น 6,500K นะครับโซล่าไลท์แล้วก็ก็ประมาณนี้ส่วนสัญลักษณ์อันนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสัญลักษณ์น่าจะเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ระดับ A สีเขียวนะครับ A3 นะครับก็เกือบถึงไป B นะครับตัวนี้เนี่ยถ้ายิ่ง A บวกบวกจะยิ่งผมส่วนใหญ่นะที่สังเกตที่ผมเห็นนะครับถ้ายิ่ง A เยอะคือ A แล้วก็ A บวก A บวกบวกเนี่ยจะได้ค่าแสงสว่างพอๆกับวัตต์ที่เขาบอกนะอย่างถ้าเป็น A บวกบวกเลยอ่ะแค่แบบ60วัตต์ก็โคตรสว่างแล้วครับอะไรประมาณนี้แต่อันนี้เป็น A เฉยๆนะครับ200วัตต์แสดงว่าคงหารสัก3อ่ะวัตต์แสงสว่างจริงๆคงหารสัก3นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นค่าอะไรนะแต่มันก็เป็นเกี่ยวกับพวกน่าจะ energy พวกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับพลังงานหรือค่าแสงหรือคุณภาพของแสงนะครับไม่แน่ใจนะโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นแผงนะครับก็จะชื่อเดียวกันก็คือ JF 200วัตต์นะครับ200W ก็ดูแผงกันเลยแล้วกันขอแกะก่อนก็มาอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับผมก็จะไม่ได้เล่นยี่ห้อที่เขานิยมเล่นกันนะครับก็เห็นเขาเล่นกันเยอะแล้วเบื่อนะครับก็ลองยี่ห้ออื่นมั่งอันนี้ก็จะเป็นแผง25วัตต์นะครับมีขนาด450คูณ350คูณ17มิลนะครับ VMP นะครับอยู่ที่6โวลต์ IMP คือกระแสก็อยู่ที่ 4.1 แอมป์นะครับ 4.16 แอมป์นะครับ VOC อยู่ที่ 7.2 ครับโวลต์ลอยนะครับแล้วก็ ISC อยู่ที่4.99 แอมป์ Maximum System Volt อยู่ที่ 1,000 นะครับก็เทสอะไรไม่รู้ 1,000 วัตต์ 5 เซกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็หัวมันก็ประมาณนี้เลยหัวแจ็คแบบนี้นะครับก็เป็นไขเกียวสายให้มา5เมตรนะครับสายตัวนี้สายให้มา5เมตรแล้วแผงก็น่าจะเป็นโพลีนะครับก็ดูแล้วก็ใหญ่อยู่25วัตต์ก็ใช้ได้ก็น่าจะดีนะโอเคไปกันต่อเลยครับเดี๋ยวไปดูหลอดไฟอีกอย่างครับเขาก็ให้ขายึดมาด้วยนะครับขายึดมากับโครงนี่ครับก็จะยึดในลักษณะอย่างเงี้ยเนาะอะไรประมาณนี้ส่วนน็อตผมยังไม่เห็นนะน่าจะอยู่ในกล่องหลอดไฟโอเคมาต่อกับเจ้าหลอดไฟนะครับJF 200 วัตต์เรามาแกะกล่องข้างในดูเลย200 วัตต์นี่คงสว่างไม่ถึงหรอกดูจากค่า A ข้างกล่องแล้ว
เทออกมาให้หมดครับในกล่องก็จะมีคู่มือภาษาจีนนะครับว่าต่อยังไงแบบไหนอะไรยังไงมีน็อตมีน็อตใส่แผงโซลาร์เซลแล้วก็มีบุ๊กแล้วก็มีฐานนะครับนี่มีฐานมีน็อตมีบุ๊กแล้วก็มีน็อตแผงโซลาร์เซลมีเจ้ารีโมทแล้วรีโมทหน้าตาดูดีเชียวแล้วก็มาดูหลอดไฟกันเลยทำไมคู่มือมีสองอันวะมือให้มาเยอะจังก็นี่ครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าโคม LED นะครับ200วัตต์โซล่าไลท์ก็ใหญ่ทีเดียวเลยนะดูจากมือครับเนี่ยคืบอย่างนี้เลยนะครับความกว้างนี่ครับขนาดใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะรูปร่างมันก็ใหญ่นะครับแล้วก็มีขาแล้วข้อดีของยี่ห้อนี้นะครับก็คือถอดสามารถถอดกระจกเซอร์วิสแบตเตอรี่ได้ถ้าเราใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วแบตเตอรี่เสียนะครับเราสามารถถอดกระจกแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วส่วนปลายสายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตานี่เลยโอเคเดี๋ยวลองมาเปิดดูดิว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ฐานรีโมทก่อนโอเคครับแกะฐานรีโมทมาแล้วข้างหลังมันสว่างกว่านะแสงอาจจะแปลกๆหน่อยครับแสงนี้มันสีส้มมันก็เลยทำให้กล้องดูมืดโอเคไปทารีโมทแล้วเอ้ยผมไปโดนอะไรไม่รู้กดออนนะฮะออนว้าวเฮ้ยแสบตาให้ได้ว่ะจะส่องกลับไปนี่ครับแสงส่องกลับไปกับกระทบกับวัตถุนะครับแค่นี้เหรอ200วัตต์เนี่ยครับ200วัตต์เนี่ยผมว่าLED 20วัตต์อ่ะ20วัตต์แบบเสียบไฟบ้านอ่ะสว่างเท่านี้เนี่ยเนี่ย200วัตต์โคตรน้อยเลยอาจจะแบตเตอรี่อ่อนก็ได้นะผมไม่รู้นะนี่ผมบวกแสงก่อนเนี่ยบวกแสงครับบวกนี่คือสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลดแสงลงนี่ครับทีละสเต็ปชบชึบจึบได้หลายขั้นอยู่เหมือนกันครับนี่คือแสงรีสุดนะครับตั้งไว้นี่คือแสงรีสุดเดี๋ยวผมจะเพิ่มโชโหเล็งได้เรื่อยๆว่ะอย่างนี้ถ้าเราไปใช้งานจริงสัก 70% ก็พอนะให้ความสว่างแค่ 70% ก็พอเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับถามว่าสว่างไหมก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะก็ถ้ามันมีสัก2หลอดก็น่าจะสว่างอยู่นะครับในห้องพื้นที่สัก2คูณ4เมตรอะไรเงี้ยโอเคขอปิดก่อนเดี๋ยวผมจะลองเอาหลอดไฟมาตั้ง2หลอดดูนะครับแล้วจะดูว่าแสงสว่างแค่ไหนนี้แบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จนะครับแกะจะพอเลยทั้งอีกอันนึงก็เนี่ยแกะเลยแกะให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราลองปิดไฟได้แต่ขาตู้นี้มันปิดไฟไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองส่องกับกำแพงดูน่าจะเป็นยังไงนะอันดับแรกเทสก่อนมันติดเปล่าเนี่ยโอ้ยติดใช้ได้เร่งให้สุดก่อนนะครับโอเคสุดทั้งคู่อ๊อฟเดี๋ยวขอย้ายกล้องสักครู่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นผนังนะครับห่างไปประมาณ2เมตรโอเคครับตอนนี้ผมปิดไฟหมดแล้วนะก็จะมีไฟที่เคาน์เตอร์ผมที่เป็นแสงสีส้มนะครับแต่ก็น่าจะไม่มีผลอะไรเดี๋ยวลองเงยๆกันแล้วกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออนแค่นี้เหรอวะนี่ครับนี่คือโคมไฟ400วัตต์
แสงก็จอกมากเลยแบตเตอรี่อ่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแสงแม่งห่วยมากเลยครับชิบหายแล้วจะเวิร์กไหมเนี่ยจะเอาไปใช้งานจะเอาไปส่องให้ได้ทั้งคืนนะครับก็แสงห่วยขนาดนี้เนี่ยครับอย่างที่บอกคืออันนี้คือ400วัตต์เลยนะครับผมคือเปิด2โคมเลยนะเนี่ยให้ดูนี่นะครับอันนี้คือเปิด2โคมแล้วนะดูแสงที่ได้ครับแสงที่ได้ยังสู้นี่คือสว่างสุดแล้วนะ LED ไอ้นี่ไม่ได้1หลอดเลยครับอันนี้คือ LED อะไรนะเรียกว่าอะไรผมว่าน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่อ่อนนะอันนี้หลอดไฟอันนี้ผมแค่9วัตต์นะโอเคเดี๋ยวผมลองตัวเดียวนะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นแสง200วัตต์นะครับนี่ครับแสง200วัตต์คือเอาจริงๆคือแสงตอนนี้ค่อนข้างจะผิดหวังนะอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพราะผมยังไม่ได้เสียบชาร์จเลยไฟอาจจะมีแค่ครึ่งเดียวนะครับคือไฟเขาอาจจะชาร์จมาไม่เต็มนะครับก็เลยได้แสงประมาณนี้โอเคครับจากการทดลองเล็กๆน้อยๆของเรานะก็ถือว่าแสงยังไม่ได้ชาร์จนะครับมาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นก็อยู่ในระดับพอได้เฉยๆนะครับก็พอจะสว่างบ้างนะถ้าผมเทียบกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์18วัตต์1หลอดนะก็ยังสู้ไม่ได้นะทั้ง2หลอดนี้ทั้งแบตยังไม่ได้ชาร์จนะครับก็ยังถือว่ายังสู้ไม่ค่อยได้นะแต่ก็ยังดีครับก็ยังพอให้ความแสงสว่างได้นะอีกอย่างนึงที่ผมต้องซื้อ200วัตต์นี้เพราะผมคิดไว้แล้วว่ามันจะไม่สว่างเท่าที่ควรนะก็เลยต้องซื้อเยอะๆไว้ก่อนใหญ่ๆวัตต์สูงๆไว้ก่อนนะครับมีอะไรอีกก็เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานก็คือผมจะไปตั้งคือผมจะไปทำที่ที่หนึ่งผมจะตั้งตู้ซักผ้าหยอดเหรียญไว้3เครื่องนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยส่องไว้ตอนกลางคืนนะครับเพื่อจะได้เผื่อกลางคืนมันมืดนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัวเนี้ยเป็นแสงสว่างส่องให้เพื่อมีคนมาใช้เจ้าเครื่องซักผ้าของผมนะเนาะจะได้ไม่มืดแล้วก็เป็นการประหยัดไฟเพราะผมต้องเสียค่าไฟด้วยผมก็เลยลองใช้แบบนี้ดูนะเพื่อเป็นการลดต้นทุนมั้งไม่รู้เลยว่าจะคุ้มไหมเนี่ยใช้หลอดไฟ18วัตต์หลอดเดียวผมว่ายังสว่างกว่าอีก แล้วค่าไฟก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าแพงขนาดนั้นนะ LED สักหลอดหลอด18วัตต์ LED ก็ต้นทุน200บาทไอ้นี่ 1,600 แล้วเนี่ยไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะครับแต่เราจะทำให้มันประหยัดพลังงานอย่างนี้แหละคือคุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะแต่ใจมันรักครับว่าจะใช้แบบนี้ก็จะใช้แบบนี้แหละก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองมาแกะกล่องให้ดูว่า200วัตต์ของเจ้าหลอดไฟพวกโซล่าไลท์เนี่ยครับมันสว่างได้สักแค่ไหนกันเชียวมันก็ผมเห็นหลายยี่ห้อก็ไม่ได้สว่างเท่าไหร่นะครับก็เฉยๆมากก็สว่างประมาณนี้แหละไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ไฟยังอ่อนอยู่เนาะอย่าไปซีเรียสอะไรเดี๋ยวถ้ามันโดนแดดได้ชาร์จแสงมันน่าจะได้สว่างกว่านี้เยอะเลยอ่ะผมว่าน่าจะอีกเยอะนะก็หวังว่าโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าไฟถนนต่อนะครับงั้นคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละโอเคครับยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานของผมประมาณนั้นไปละ